จังหวัดปราจีนบุรีหน่อยนะคะนี้เป็นศึกชิงลูกชายวัย7ขวบค่ะระหว่างคุณพ่อกับคุณแม่นะคะต่างฝ่ายก็ต่างอยากให้ลูกเนี่ยอยู่กับตัวเองค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางวันแสกๆนะคะวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะก็คือเนี่ยแม่เด็กกับนายจ้างนะคะขับรถกระบะมาจอดที่หน้าร้านค้าเนี่ยที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีวิ่งตรงไปแล้วอุ้มเอาตัวเด็กชายวัย7ขวบซึ่งกำลังยืนซื้อขนมอยู่ในร้านขึ้นรถใช้เวลาทำแบบนี้ไม่ถึงนาทีนะคะครับพอเกิดเหตุแบบนี้ค่ะทางด้านของญาติของเด็กแล้วก็ชาวบ้านก็พากันไปแจ้งความนะคะด้วยความร้อนใจโดยบอกว่าที่ผ่านมาแม่เด็กไม่เคยทำหน้าที่แม่พอคลอดลูกแล้วทางฝั่งพ่อเนี่ยดูแลเพียงลำพังแต่ไปๆมาๆมาบุกชิงตัวเด็กไปก็เลยทำให้ทุกคนเป็นห่วงเด็กไม่รู้ว่าไปอยู่กับแม่แล้วจะเป็นยังไงวันนี้ค่ะพ่อเด็กนะคะออกมาบอกกับทีมข่าวของเราบอกว่าอยากให้แม่ของลูกเนี่ยมาพูดคุยกันเขาอยากให้ลูกกลับมาเรียนหนังสือโดยเขายืนยันนะคะว่าทางครอบครัวเขาไม่ได้กีดกันแต่ว่าเป็นห่วงอนาคตของลูกมากกว่าแม่เด็กเคยมีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็มีปัญหาเรื่องเงินกู้ตอนแรกเนี่ยทางครอบครัวมีการนัดหมายให้แม่เด็กมาพูดคุยกันวันนี้นะคะแต่ว่าแม่เด็กไม่ยอมเดินทางมาพูดคุยได้แต่โทรทางไลน์มาบอกแล้วก็ส่งรูปของลูกมาให้ดูเพื่อยืนยันว่าลูกอยู่สบายดีนอกจากนี้แม่เด็กก็ยังยืนยันด้วยนะคะว่าถ้าต้องการได้ลูกกลับไปก็ฟ้องร้องเอาก็แล้วกันเพราะว่าเธอเองก็มีสิทธิ์ในฐานะแม่ค่ะไม่โกรธแล้วนะมันสิทธิ์ของแม่เขาทำแบบนี้เราถือว่าไม่โกรธแล้วอยากมาคุยกันธรรมดาที่เขาจะเอาไปเนี่ยเขามาคุยกับเราก่อนก็ดีใช่ไหมจะเอายังไงเป็นยังไงยังไงยังไงเงี้ยมาคุยกันก่อนก็ดีตอนที่คุยกับเราที่ไปหาเราก็อยากมานอนที่ให้มาน่ะถ้ามาอุ้มไปเงี้ยเด็กยังเล็กยังไม่ให้ถ้าอายุสัก15 18อะไรอย่างนั้นมาเอาโอ้โหไม่ได้หวงเลยอย่างนั้นแต่อยากให้การศึกษาให้สูงหน่อยผมต้องผลักดันให้เต็มเอามาฟังทางด้านของแม่เด็กกันบ้างนะคะเธอบอกว่าเธอไม่เคยทอดทิ้งลูกเลยแต่ถูกฝั่งสามีกีดกันไม่ให้เอาลูกมาเลี้ยงช่วงแรกที่เลิกกันเธอก็ยังติดต่อพ่อเด็กได้กระทั่งเข้าปีที่3อดีตสามีก็เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์กับ Facebook ทำให้เธอไม่รู้ว่าลูกอยู่ที่ไหนก็เลยขาดการติดต่อกับลูกไปถึง4ปีกระทั่งน้องสาวของพ่อเด็กโทรมาบอกนะคะว่าลูกป่วยเข้าโรงพยาบาลต้องการเงินจ่ายค่ารักษาพอเธอไปเจอลูกกลับพบว่าลูกชายก็สบายดีไม่ได้เจ็บป่วยอะไรเธอก็เลยเอ่ยปากชวนลูกว่าให้มาอยู่กรุงเทพแต่น้องสาวของอดีตสามีก็ไม่ยอมอีกนะคะแม่ก็เลยบอกว่าจำเป็นต้องทำแบบนี้แต่ยังไงเธอยืนยันนะคะว่าเธอไม่ได้บังคับลูกแต่อย่างใดถ้าหากลูกยืนยันว่าจะอยู่กับเธอก็พร้อมจะดูแลขอให้กฎหมายเนี่ยเป็นตัวตัดสินนะคะเพราะว่าเธอกับพ่อเด็กไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันค่ะค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ